ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ TPL Today ครับใช่ครับแม้ว่าฤดูกาลอาจจะปิดไปแล้วแต่ว่าความเคลื่อนไหวของทีมสโมสรยังมีแล้วก็เรื่องของทีมชาติที่กำลังเข้มข้นแล้วก็มาอยู่ในความสนใจแทนที่ครับครับผมโดยที่เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลไทยครับวันนี้อยู่กับคุณจรณันท์จงกลสงเคราะห์ครับติดตามช่วง TPL Today ครับกลับมาสู่ในช่วงของทีเบลทูเดย์ครับสวัสดีครับจอยจิรพัฒน์ตุ้มคนสงเคราะห์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไปดูเรื่องของทีมชาติกันก่อนเลยดีกว่าใช่ค่ะวันนี้มีรายชื่อของทีมชาติไทยมาฝากกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทีเบลทูเดย์นะคะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีรายชื่อของผู้เล่นทีมชาติไทยนะคะในศึก AFF Suzuki Cup มาฝากกันนะคะรวมถึงมี2รายนะคะที่หลุดโผคานูรุนศรียันเกมและพินโยอินพินิตนะคะไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยค่ะตัดชื่อนูรุนศรียันเกมปีกของชลบุรี FC และพินโยอินพินิตมิดฟิลด์ริมเส้นจากเพื่อนตำรวจออกจากรายชื่อชุดทำศึก AFF Suzuki Cup 2014ระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมทีมชาติไทยค่ะมีผู้เล่นอยู่ในทีมทั้งหมด24รายหลังจากที่ปก9นะคะอนันต์ก็ได้ถอนตัวค่ะคนแรกเพราะว่าอาการบาดเจ็บนะคะทำให้จะเหลือเพียง2รายค่ะที่ต้องหลุดจากทีมนะคะหลังจบเกมอุ่นเครื่องชนะนิวซีแลนด์2-0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะซิโก้กล่าวว่าเขาตัดชื่อนูรุนเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บค่ะส่วนพินโยเป็นเพราะนักเตะในตำแหน่งเดียวกันอย่างสราวุธมาสุกและสมปองสอเล็บกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างไรก็ตามพินโยยังมีโอกาสในศึกซีเกมส์ปีหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะกิตติศักดิ์ก็ยังได้กล่าวถึงเกมชนะนิวซีแลนด์ว่าเป็นการจำลองสถานการณ์ที่อาจจะไม่มีนักเตะคนสำคัญอย่างชนาธิปสงกระสินและชาริวชับปุยในศึกซูซูกิครับนัดเปิดสนามกับสิงคโปร์เนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บค่ะและยังไม่สามารถให้คำตอบว่าทั้งคู่จะกลับมาเล่นทันหรือไม่ค่ะเราไปดูรายชื่อทีมชาติไทยชุดทำศึก AFF ซูซูกิครับ2014กันนะคะผู้รักษาประตูค่ะกวินธรรมสัจจานนท์ค่ะจาก SCT เมืองทองยูไนเต็ดนะคะกองหลังค่ะประกอบด้วยพีรพัฒน์โนชชัยยาอดิศรพรมรักธนบูรณ์เกษารัตน์ณฤบดินทร์วีรวัฒโนดมกองกลางค่ะชนาธิปสงกระสินอดุลละโสเกิกฤทธิ์ทวีการชาริวชับปุยส์ค่ะส่วนกองหน้านะคะมีมงคลทศกัยและกีรติเขียวสมบัติมาดูข่าวต่อไปนะคะทาง TPL ค่ะก็ได้มีการเลื่อนโปรแกรมนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีก2015ออกไปนะคะเนื่องจากมีการแข่งขัน Kings Cup นะคะขึ้นในหลังจากที่ไม่ได้จัดมา2ปีค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กันเลยค่ะดร.องอาจก่อสินค้าค่ะประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเผยฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันนัดเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีก2015ไปอีก2สัปดาห์โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่14และอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2015แทนนะคะหลังจากสมาคมฟุตบอลไทยค่ะกำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43ขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่ะ TPL ก็ได้เผยโปรแกรมฤดูกาลหน้าโดยกำหนดนัดเปิดสนามในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดค่ะสมาคมฟุตบอลไทยก็เตรียมจัดการแข่งขัน Kings Cup ขึ้นอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน2ปีนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ค่ะนอกจากนี้บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกยังจะขยับโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอซึ่งเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและบางกอกกลาส FC นะคะให้แข่งขันเร็วขึ้นมาเป็นวันที่17มกราคมค่ะเพื่อให้ทีมชาติไทยได้มีเวลาเตรียมตัวลงแข่งขัน Kings Cup ค่ะมาต่อกันที่ข่าวของแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะก็มีการเปิดตัวสุปมัญญาปุริสายขึ้นค่ะซึ่ง เป็นการเสริมทัพรายที่3ของแบงคอกแล้วนะคะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กันในช่วง BUSC News ค่ะแบงคอกยูไนเต็ดค่ะเปิดตัวสุปมัญญาปุริสายอดีตกองกลางทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากไชน่าทอนวิลค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญา
ดาวเตะวัย26ปีค่ะให้สัมภาษณ์หลังย้ายมาอยู่กับต้นสังกัดใหม่นะคะว่ารู้สึกดีใจที่บอร์ดบริหารของแบงคอกเห็นความสามารถในตัวเขาสโมสรแห่งนี้ค่ะกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเตะโค้ชหรือผู้บริหารการย้ายสโมสรครั้งนี้ค่ะเขาตั้งใจจะยึด11ตัวจริงและหวังนำทีมขึ้นไปอยู่หัวตารางให้ได้การคว้าตัวสุมัญญาเป็นการเสริมทัพรายที่3ของแบงคอกยูไนเต็ดค่ะหลังคว้าตัวกิติพงษ์ภูแถวเชือกผู้รักษาประตูสุพรรณบุรี FC รวมถึงเซ็นสัญญาถาวรนะคะกับนพพลปิตาฝ่ายแบ็คซ้ายจากไชน่าทอนวิลค่ะจากข่าวของแบงคอกยูไนเต็ดนะคะมาต่อกันที่ข่าวของราชบุรีมิตรผลกันบ้างนะคะซึ่งคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าคว้ามิเชลินี่มาร่วมทัพค่ะคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรผล FC ค่ะยืนยันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวฟาเวียนมิเชลินี่มิดฟิลด์ของบางกอกกลาส FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเซียฟลุกให้สัมภาษณ์ว่าสโมสรบรรลุข้อตกลงกับมิเชลินี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดของสัญญาจะเปิดเผยในวันเปิดตัวนักเตะกับสโมสรส่วนเหตุผลที่เลือกมิเชลินี่เนื่องจากมองว่านักเตะที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมและจะมีจะเติมมิติในแนวรุกได้แน่นอนฟาเวียนมิเชลินี่ได้กลับมาเซ็นสัญญากับบางกอกกลาสเป็นครั้งที่2ค่ะเมื่อฤดูกาล2013ทว่าในปีนี้เจ้าตัวต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและฟอร์มตกก่อนไม่ได้รับการต่อสัญญาเมื่อจบซีซั่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะและวันนี้ค่ะเวลาของที่พี่โรเดย์และฉันหมดลงแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยความเคลื่อนไหวของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะยุทธนาชัยแก้วมิดฟิลด์กัปตันทีมปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ประกาศแยกทางกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยโดยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าต้องขอขอบคุณสโมสรและกองเชียร์ที่ดูแลเขามาตลอด4ปีแน่นอนว่าเขาสามารถทำตามความฝันด้วยการพาทีมขึ้นไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกสำเร็จแม้เป็นเพียงแค่1ฤดูกาลตอนนี้เขาพร้อมแล้วสำหรับการรับฟังข้อเสนอจากทุกสโมสรที่ติดต่อมาฟาเวซมาโซกองกลางนครปฐมยูไนเต็ดขอบคุณบอร์ดบริหารที่ต่อสัญญายืมตัวออกไปอีก1ฤดูกาลระบุอาการบาดเจ็บกำลังดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะทันในการรายงานตัวซ้อมวันแรกช่วงกลางเดือนธันวาคมโดยฟาริสย้ายจากราชบุรีมิตรผล FC มาอยู่กับนครปฐมต้นฤดูกาล2014ทว่ากับโชคร้ายได้รับบาดเจ็บช่วงเพลย์ซีซั่นไม่เคยได้ลงสนามตลอดทั้งปีที่ผ่านมามนตรีหารใจผู้จัดการทีมเชียงใหม่ FC ยืนยันดร.อุดรพันธ์จันทวิโรจน์หัวเรือใหญ่ไม่มีแผนการขายสโมสรแม้จะได้รับการสนใจจากกลุ่มนายทุนใหญ่ในจังหวัดก็ตามบอร์ดบริหารชุดนี้ยังอยากทำทีมต่อไปเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบอลจากภาพรวมในฤดูกาล2014ถือว่าเชียงใหม่ FC ทำผลงานได้อย่างดีแต่ว่ากลับมาพลาดช่วงท้ายทำให้ไม่สามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จดิวิชั่นเองเราก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลซูซูกิ AF ครับเหมือนกันนะฮะถูกต้องครับทั้งทัวร์นาเมนต์ครับใช่ติดตามชมวันอาทิตย์นี้ก็มีนะฮะอย่างตอน 4:00 น.ก็มีคู่เมียนมาใช่กับมาเลเซียเย็นขึ้นมาหน่อยมีเวียดนามอินโดคุณบอกเร็วขึ้นไปหน่อยสิไม่เย็นขึ้นเย็นขึ้นไปหน่อยอ่ะโอเคตั้งแต่22ครับก็คือวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับ22พฤศจิกายนถึง20ธันวาฮะถ่ายทอดสดตลอดวันอาทิตย์ก็เป็นไทยสิงคโปร์ถูกต้องครับอ่ะช่วงนี้ครับเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชมความเคลื่อนไหวของกีฬาในประเทศครับ